ดีครับเดี๋ยววันนี้เราผมจะมาสาธิตวิธีการเซตกล่องเฮดวันเนื่องจากมีหลายท่านถามเข้ามานะครับว่ามันเซตยุ่งยากไหมลำบากไหมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในกล่องผมไม่มีอะไรมากผมเอาสั้นๆนะครับในกล่องก็จะมีกล่องคอนโทรลไฟเบรดตัวนี้นะครับตัวหนึ่งแล้วก็USB นี่ก็มีที่ยึดกระบุมนะครับ GPS GPS นะโทษทีนะครับ GPS แล้วก็สายลากมาต่อเข้านะครับวิธีการต่อนะครับไฟลบจะอยู่ด้านบนนะครับดูที่ข้างกล่องดีตรงนี้นะครับข้างกล่องจะมีบอกนะครับเพราะฉะนั้นสายสีดำจะอยู่ด้านบนเหมือนวีบาร์รุ่นเก่านะครับสายไฟลบอยู่ด้านบนสายสัญญาณอยู่ล่างนะครับที่กล่องก็ไม่มีอะไรนะการเสียบสายจริงๆในคู่มือมีนะครับผมอธิบายอีกทีนึง RC in นี่ก็คือเป็นสัญญาณ SBUS ไปที่ receiver นะครับ L ก็คือ servo L ด้านซ้าย servo ซ้าย R servo ขวานะครับ F ทับ B ก็คือ servo ตัวหน้าหรือ servo ตัวหลังนะครับตัวไหนที่หรือเซอร์โวมันก็จะมีตัวหนึ่งที่อยู่ตรงกลางนะฮะก็เสียบช่อง F and B นะฮะเซอร์โวด้านซ้ายที่ยกสวอตด้านซ้ายก็เสียบ L เซอร์โวที่ยกสวอตด้านขวาก็เสียบ R แค่นั้นเทลนะถัดมาก็คือเป็นช่องเทลเซอร์โวนะครับแล้วก็ ESC ก็คือสปีดก็เข้าช่องนี้นะฮะGPS ก็มีช่องเฉพาะอยู่เลยแล้วตรงนี้ก็คือช่องที่เสียบสาย USB สำหรับเซตติ้งนะครับเรามาลองเซตกันเลยนะครับหน้าตาหน้าแรกก็จะเป็นอย่างนี้ครับรีโมทรีซีฟผมบายเรียบร้อยแล้วนะฮะนิดนึงครับที่วิทยุนะฮะให้ตั้งเป็น AirPlane นะครับไม่ใช่ตั้งเป็น Heli H1 นะตั้งเป็น AirPlane นะครับเปิดวิทยุเสียบแบตดูนะครับไม่มีอะไรไฟเข้าระบบเข้าระบบนะครับดูที่โปรแกรมนะครับทำงานแล้วทำงานเลยไปกดที่นี่นะคอนเนคชั่นจะมีหมุนติ้วๆอยู่เนี่ยนะครับก็กำลังอ่านอยู่มาขอโทษยังไม่ได้เสียบลืมเสียบสาย USB เสียบนะครับคอนเนคชั่นครับก็รอสักครู่ครับครับตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับนึงเอาใหม่คอนเนคแล้วครับเริ่มที่คอนเนคครับนะคอนเนคอันนี้คอนเนคชั่นแล้วครับคอนเนคแล้วนะวิธีการเซตอัพนะครับหน้านี้ก็ยังไม่อะไรเราไปที่ Install New Helicopter เลยนะครับคลิกที่นี่นะครับ Install New Heli อันนี้เขาจะมีที่เขาทำไว้แล้วให้มีนะครับสามารถที่จะโหลดใส่เข้าไปได้เลยนะอย่าง380 420ไฟบอร์นะครับกุยทีเล็กอะไรต่างๆนะครับในพวกนี้มันง่ายเราก็ไม่ต้องอะไรละเราไปลองทำเองอันนี้เราผมเอาAgile A5 นะครับเป็นฮอร์ไซ 5.5 นะครับลองดูนี่ผมเลือกคลิกที่500เฮลินะครับเข้ามาแล้วอย่างเดียวนะครับเข้ามาแล้วนี่เขาบอกนะครับง่ายๆเลย transmitter setting นะครับให้เสียบ receiver เป็น SBUS mode แล้วก็ connect flight control ด้วยสายเส้นเดียวก็คือเป็นสาย SBUS นั่นแหละครับนะ pick start range calibrate นะครับไอ้พวกนี้ก็คือการ calibrate วิทยุกับกล่องนะครับให้ตรงกันให้รู้จักกันมันก็เหมือนกับพอกล่องไฟเบรดนั่นแหละนะข้างล่างเขาบอกว่าให้เซตชานเอล5นะครับด้วยสวิตช์3แก๊กนะครับ3เซกเมนต์สวิตช์เซตชานเอล7เป็นสตาร์ทแล้วก็คัตออฟคันเร่งเขาบอกนะครับเซตชานเอล8เป็นออโต้ไฟลท์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเซตชานเอล5ด้วยสวิตช์3แก๊ก3แก๊กนะครับชาแนล5ไปเลือกดูเซตชาแนล7เป็นคัตแล้วก็
เหมือนโฮครับแต่อันไหนก็ได้เซสชันแนล8ออโต้ไฟออโต้ไฟก็คือ Return Home นะครับเพราะฉะนั้นมาเขาต้องการชันแนล5ให้เป็นสับสวิตช์3แก๊ปผมตั้งไว้อย่างนี้นะครับเอาของผมง่ายๆผมดูมาที่ฟังก์ชันนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ละจะได้เร็วนะฮะไปที่ฟังก์ชันชันแนล5เนี่ยก็เลื่อนมาผมก็ใส่สวิตช์เลยสวิตช์ SE ผมใช้ SE เป็น3แก๊กตามที่เขาบอกนะครับนะครับ SE Channel 7 Channel 7เป็นเหมือนโฮตัดทางเล่นผมอยู่ที่นี่ SG นะครับ SG ผมใช้เอา SG Channel 8นะครับผมเอา SF ก็คือ Return Homeนะครับสวิตช์รีเทิร์นโฮมผมตั้งตามนี้นะครับส่วนของท่านก็ไปเลือกเอาถนัดสวิตช์ไหนก็ไปเลือกเอานะแต่ในหน้าพวกนี้ง่ายๆทีนี้เขาบอกว่าให้สตาร์ทเลนส์คาลิเบชันนะครับอันนี้คือเขาให้คาลิเบทก็กดสตาร์ทเลนส์คาลิเบชันนะครับกดปั๊บเข้าไปเขาก็บอกว่าให้หมุนผมโยกทุกอย่างแล้วก็สวิตช์นะครับโอเคถึงกลางแล้วก็เขาบอกว่าสวิตช์ทุกตัวที่เกี่ยวข้องอันนี้ฝั่งนี้คือมอเตอร์สต็อปฝั่งนี้มอเตอร์รันนะครับถ้ามันรีเวิร์สอยู่ถ้ามันทำงานผิดเราก็ไปรีเวิร์สที่ชาแนล7นะครับไปรีเวิร์สชาแนล7อันนี้ผมรีเวิร์สไว้ปกติคือเหมือนมันทำงานกลับกันนะครับเราก็ไปแค่รีเวิร์สที่ชาแนลที่เราต้องการเท่านั้นชาแนล5ไม่ใช่อันนี้เป็น channel 8 return home เนี่ยนะครับโยกดูเราอันนี้ก็คือผักก็กลับก็ return home นะครับส่วนอันนี้ก็จะมีบอกกันอันนี้หมวด 3D อันกลางนี่หมวด GPS หมวดอะไรเนี่ยก็ไม่รู้ไอ้หมวดแรกเขาครับผมเรียกชื่อไม่ถูกนะครับหมวดแรกก็คือพอจะหันไปทางที่ไหนก็แล้วแต่เราดึงอิลิเวเตอร์ดาวมาพอจะถอยกลับมาที่เก่านะครับเพราะนั้นตรงไหนที่เราคิดว่ามันทำงานผิดเราก็ไปก็รีเวิร์สไปตามชาแนลนั้นนะครับอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วผมโอเคนะครับอันนี้คาลิเบตวิทยุเรียบร้อยแล้วโอเคอันนี้ก็โอเคไม่ต้องแวะอะไรNextครับต่อไปหน้าที่2 SWOTSWOT ก็มีให้เลือก2แบบนะครับ SWOT type นี่ครับก็ตรงนี้นะครับ SWOT type ให้เลือกให้มันถูกแค่นั้นเองนะครับ HR3 ก็คือลักษณะนี้ Servo ตัวกลางอยู่ด้านหลังก็เลือกเป็น HR3 นะครับ Servo หมายถึงว่าServo 3ตัวเนี่ยมันจะมีตัวนึงอยู่กลางตัวนึงอยู่ซ้ายตัวนึงอยู่ขวาบางแบบ Servo ตัวกลางอยู่หน้าบางแบบ Servo ตัวอยู่หลังถ้าเป็น Servoตัวกลางอยู่หลังก็เลือก HR3 นะฮะเซอร์โวถ้าเป็นเซอร์โวอยู่หน้านะเซอร์โวตัวกลางอยู่ด้านหน้าก็เลือก H3 อันนี้ก็เหมือนกับฮอไฟบาเลตทั่วไปนะฮะทีนี้อันนี้เราเลือกอันนี้นะครับกิ๊กอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับเซอร์โวอินสตอลเลชันอันนี้ก็คือเขาบอกว่าหลังจากนั้นให้กด Start Position กด Start Position ปุ๊บเซอร์โวจะเด้งมาอยู่กลางเซอร์โวหมายถึงจะเซอร์โวที่ฮอนะครับจะมาอยู่ที่เซนเตอร์โดยอัตโนมัติทีนี้บางทีมันไม่เซนเตอร์เราจะต้องทิมสวอตเพื่อให้สวอตมันอยู่ในระนาบกับพื้นนะฮะถ้าเอาละเอียดก็คงจะต้องเอาไอตัวนี้ใส่แต่ผมตัวตั้งสวอตใส่ทีนี้นะครับพอกดสตาร์ทโพซิชันปุ๊บนะฮะเขาบอกว่าให้ลองเช็คดูว่า all servo up นะครับ all servo up คือกดทีนึงเนี่ย servo มันจะต้องเห็นนะ servo มันจะต้องทุกตัวต้องยกขึ้นหมดนะครับเอาสังเกตดูนะครับ start position ปุ๊บอันนี้ตำแหน่งกึ่งกลางพอมากดปุ่มนี้ servo จะต้องยกขึ้นหมดมันถึงจะทำงานถูกแต่อันนี้ servo ลงให้ reverse นะครับ reverse servo ทุกตัวตัวไหนทำงานผิดก็ให้รีเวิร์สมันผมรีเวิร์สนะครับรีเวิร์สเพราะว่าปุ่มนี้คือ all servo up
ความหมายก็คือเซอร์โวทุกตัวจะต้องยกขึ้นหมดนะครับสตาร์ทโพซิชันอีกทีนึงครับอันนี้เซนเตอร์นะครับออสเซอร์โวอัพยกขึ้นถูกหมดแล้วเพราะผมมารีเวิร์สนะครับรีเวิร์สตรงนี้เลยกดคลิกคลิกคลิกรีเวิร์สนี่เลยไม่มีอะไรนะทีนี้เราไปที่สตาร์ทซูมโพซิชันเราเล็งเลยเล็งสวอตตัวไหนสูงตัวไหนต่ำเอาผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้มันอยู่เซนเตอร์หมดเลยผมต้องการยกต้องการเอาเซอร์โวตัวที่1ลงผมสมมุตินะครับลองซูมที่นี่ผมดูตัวเลขตัวนี้นะครับดูวันนี้เลื่อนที่บาร์รีดูในคอมก่อนครับเลื่อนที่บาร์นี้ขึ้นลงนะครับเลื่อนที่บาร์นี้ขึ้นลงรีเอามาดูที่นี่นะไอ้กรณีพอผมเลื่อนบาร์นี้ขึ้นลงก็คือเป็นการปรับซับทิมของสวอตนะครับให้มันตรงที่สุดนะครับตัวนี้ผมต้องการให้ตัวนี้ต่ำลงหน่อยเอาตัวนี้สูงไปเอาลงหน่อยนี่ก็เราก็มาเลื่อนฝั่งขวาเนี่ยอย่างเงี้ยครับให้เซอร์โว3ตัวเนี่ยขนานกันนะหรือเราไม่อยากเลื่อนเราเลื่อนเป็นทีละกิ๊กก็ได้รีดูคอมสมมติเราต้องการเลื่อนทีละกิ๊กก็ได้ครับเนี่ยครับมันจะมีลูกศรเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอยู่หน้านี้นะโอเคสมมติว่าผมสมมติเอาว่าตอนนี้มันโอเคหมดแล้วนะครับทีนี้กด next ครับหน้าต่อไปทีนี้ก็เซตพิทหน้านี้จะเป็นเรื่องเซตพิทแล้วนะครับคอลเลกทีฟเขียนว่าคอลเลกทีฟนะครับก็พิทเกตมาตั้งนะครับผมจะเอาพอเป็นแนวทางก่อนนะครับเขาก็จะมีคำอธิบายด้านข้างอีกฮะซิกให้คลิกที่ zero collective สำหรับปรับพิทกลางนะครับแล้วก็สไลด์ adjust ตัวแพทเทิร์นของตรงนี้นะครับลองดูนะคลิก zero pitch zero collective คือปุ่มนี้พิทกลางปึ๊บมันก็จะเด้งมาอยู่กลางเลยเราดูนี่มองดูนี้สมมุติว่าอันนี้เป็นพิทลบอยู่ถ้าฮอลำนี้เซตพิท2ข้างเท่ากันอยู่แล้วแล้วเราถอดกล่องออกนะครับเราไม่ต้องไปหมุนทีละข้างเราสามารถเลือกรีดูนี้ครับเลื่อนปุ่มนี้เพื่อหาพิท0ได้เลยนะครับถ้าเรามั่นใจว่าพิทเราถูกต้องแล้วนะฮะเนี่ยครับคือเราจะเห็นว่ามันจะปรับพิท0ได้เลยที่นี่โดยไม่ต้องไปไขลิงก์เลยนะครับถ้าได้แล้วผมสมมุติว่าได้แล้วเขาบอกว่าให้แม็กโพซิชันลองดูแม็กโพซิชันอันนี้ไม่เกี่ยวกับวิทยุเลยนะครับวิทยุเนี่ยไม่ต้องปรับอะไรไม่ได้เลยวิทยุเปิดทิ้งไว้แม็กโพซิชันเขาบอกว่าให้ตั้งพิทเท่าไหร่เราอยากได้พิทเท่าไหร่เราตั้งเหมือนกันนี่ครับนะครับเราเลื่อนบาร์นี้เลื่อนบาร์เหมือนกันครับจะเอาเท่าไหร่ก็เอาให้ได้ดังใจเสร็จแล้วเรามาเอาพิทล่างพิทล่างก็คือแม็กเนกาทีฟนะครับพิทลบก็เหมือนกันเราก็ปรับบาร์นี้ให้ได้อย่างที่เราต้องการสมมติว่าเสร็จแล้วกดโอเคปั๊บทุกอย่างจำแล้วนะครับแล้วกด next ทีนี้ก็เป็นเรื่องของหางนะครับหางอันนี้ก็เซอร์โวไทป์ก็เลือก760หรือ1520ก็แล้วแต่นะครับหรือว่าเป็นประเภทมอเตอร์ก็แล้วแต่มอเตอร์หางแต่นี้เซอร์โวผมเป็น760นะครับเทลลองโยกดูมิ้งโยกรีโมทก็ได้นะครับโยกรีโมทดูอันนี้ทำงานถูกต้องแล้วถ้าไม่ถูกถ้าทำงานผิดกดรีเวิร์สที่นี่นะครับ normal reverse อันนี้ tail servo direction นะครับคือทิศทางการกันของ servo ทำงานถูกมาที่ทิมตรงนี้มีคำอธิบายชัดเจนครับทิมก็คือ servo กลางเราดู servo กลางนะครับถ้าเราดูที่หางนะครับถ้าเราคือเราสามารถปรับได้โดยไม่ต้องไปไขลิ้นเลยปรับจากโปรแกรมเลยสะดวกมากนะฮะคือเราต้องการให้พิษของใบหางเนี่ย
เป็นศูนย์นะครับโดยหลักแล้วก็เป็นศูนย์ก็ประมาณนี้นะครับเราก็เลื่อนพิมพ์ที่นี่เลยส่วนทีนี้มาดูองศาของการลิมิตของหางนะครับเลฟเรามากดที่เลฟปุ๊บเราเลื่อนเลยเราจะเอามากเอาน้อยได้หมดเลยเลื่อนที่นี่นะครับไลท์ทีนี้ปุ๊บก็เป็นการอีกด้านหนึ่งเราก็มาแก้เอาที่นี่นะครับอันนี้ก็คือเอาให้มันชนให้มันแตะประมาณนี้คือไม่ให้มันยันนะครับถ้าทุกอย่างได้หมดแล้วนี่ตรงนี้มีรูปอธิบายกดโอเคเลยครับจบจำละฟินิชละครับอันนี้ฟินิชละทีนี้มันก็จะเด้งมาหน้านี้ละหน้านี้คืออะไรนะครับหน้าเมนโรเตอร์นะครับเมนโรเตอร์เมื่อกี้ที่เราครับมันแค่เป็นค่าที่เราคาลิเบตตรงนี้จะมีเรื่องของเทลเกนเทลเกนเนี่ยก็ลองดูค่าที่มันดีฟอลต์มาก่อนนะครับตอนนี้ของผมอยู่ประมาณ23พาเทิร์นคอนโทรลคันเร่งนะครับคันเร่งนี้ก็คือไอ้ท็อตเทิร์นนั่นแหละเราจะให้มันมากมันน้อยแค่ไหนก็เลื่อนเอาเราไม่ได้ไปปรับวิยุนะครับวิยุเนี่ยไม่ได้แตะแล้วท็อตเทิร์นปรับที่นี่นะครับสมมุติว่าเราตั้งไว้ประมาณ80เราลองบินดูนะ80นี่คือ80ในโหมด 3D นะครับพอเป็นโหมด GPS รอบมันจะดรอปลงมาประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสมมุติเราตั้งตรงนี้ไว้80เวลาเราไปบินด้วยโหมด GPS เนี่ยรอบมันจะต่ำกว่ารอบ 3D พอกด3ปรับโหมดเป็น 3D ปุ๊บรอบมันจะสูงขึ้นเองนะครับตัวคันเร่งที่นี่ไม่ได้ปรับเลยนะครับเป็นลิเนียร์ปกติสมมุติตรงนี้นะเทลเกนก็เอาตามนี้เทลเกนก็อันนี้ก็มากน้อยก็แล้วแต่พวกท่านไปลองดูฮอแต่ละลำไม่เหมือนกันมาที่เมนโรเตอร์นะครับเมนโรเตอร์ตรงนี้เราไม่ได้ทำอะไรแล้วเพราะเมื่อกี้นี่เราทำไปแล้วมันแสดงค่าเฉยๆนะครับอันนี้คือค่าที่เราทิมเซอร์โว3ตัวนะครับค่าที่เราทิมเซอร์โว3ตัวอันนี้คือค่าที่เราปรับพิษนะครับอันนี้จบหมดแล้วไม่ต้องไปยุ่งพารามิเตอร์อันนี้ก็คือสวอตเกนนะครับอันนี้โหมด 3D นะครับสวอตเกนก็คือเกนเฮดนะครับอันนี้ก็คือเกนเฮดเราจะเอามากเอาน้อยเราปรับหาเอาสวอตเอ็กโปก็คือค่าเอ็กโปของการใช้ไซคิกใช้อะไรเกี่ยวกับชุดเฮดนะครับของเฮดสวอตเรทอันนี้ความเร็วนะครับอันนี้น่าเป็นความเร็วของเฮดนะครับagility ก็ความคล่องตัวอันนี้ก็น่าจะเป็นสไตล์นะครับสไตล์ precise normal slow นะ tail rate tail rate นี่ก็น่าจะเป็นค่าเดิมเขาใช้คำว่า yaw rate นะครับอันนี้ก็หางเร็วหางช้านะครับอันนี้เป็นหางเร็วหางช้า DMA collective ตอนแรกผมก็งงถามเข้ามาแล้วก็คือการตอบสนองของหางเมื่อเราใช้พิษนะครับเวลาเราใช้พิษหางเนี่ยจะช่วยลองเพิ่มดูเขาบอกว่าอย่างนี้นะอันนี้จะเกี่ยวพันกับการใช้พิษนะครับผมลองดูแล้วท่านน้อยๆเนี่ยเหมือนหางมันจะเร็วๆนะครับอันนี้ GPS Attitude Mode อันนี้ผมไม่ได้ยุ่งเลยผมใช้ค่าโรงงานหมดเลยนะครับอันนี้ค่าโรงงานหมดเลยอันนี้เมนูนี้เพิ่มมาอันนี้ผมได้เฟิร์มแวร์ใหม่มานะครับผมก็เลยมาแชร์ให้ดูอันนี้เป็นสไตล์เลยสเกลเฮลิโหมดนี้เป็นสเกลเฮลิอันนี้สแตนดาร์ดไฟคือบินทั่วไปอันนี้เป็น 3D beginner 3D master แสดงว่าเขาเพิ่มโหมดตรงนี้ขึ้นมาผมจะเอาเป็น 3D beginner โอเคใช่ผมเลือกเป็น 3D beginner นะครับอันนี้ผมเพิ่งเห็นแสดงว่าเพิ่มมาไปที่เซ็นเซอร์นี่คือการคาลิเบตคอมพาสนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูคร่าวๆนะครับไม่มีอะไรจะมีตรงนี้นะครับอะไร
อันนี้คือการคาลิเบตของว่าคลิกปุ่มนี้นะครับลองดูคลิกปุ๊บมือคาลิเบตเขาบอกว่าให้หมุนฮอเขาให้หมุนฮอครับก็หมุนฮอไปเรื่อยๆทุกทิศทางนะครับแถบจะเห็นว่าแถบตรงนี้จะค่อยๆขึ้นหมุนคนหมุนรีถอยไปดูหมุนแถบนี้มันจะค่อยๆขึ้นผู้ช่วยอย่าดึงสายหมุนให้ได้ทุกทิศครับแคบหน่อยนะครับตรงนี้เห็นว่าแถบค่อยๆขึ้นหมุนจนแถบนี่ขึ้นมาสูงสุดนะครับขึ้นมาจนจบหมุนเรื่อยๆแถบก็จะนั่นนะครับหมุนให้ครบทุกทิศทุกทางเท่าที่พอมันจะไปได้นะครับโอเคแล้วนะครับเขาบอกว่าเรียบร้อยแล้วให้รีสตาร์ทไฟคอนโทรลอันนี้จบกันแล้วครับจบแล้วรีสตาร์ทไฟคอนโทรลคืออะไรก็คือถอดเสียบใหม่ทีนี้จบแล้วก็เสียบใหม่เขาบอกว่ารีสตาร์ทไฟคอนโทรลเสียบใหม่จบแล้วครับทีนี้อาการบินอะไรต่างๆมันก็อยู่ที่เราแล้วที่เราจะไปแก้บางทีมันช้าไปมันอะไรหางมันช้าไปมันเร็วไปหรืออะไรต่างๆก็อยู่ที่เราแล้วค่าต่างๆไม่เข้าใจก็ถามกันได้นะครับวันนี้เอาคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะครับอีกนิดนึงครับคือโหมด GPS นะครับก็ถ้าเราจะอยากรู้ว่า GPS จับหรือยังนะครับก็ดันสวิตช์ที่เราตั้งไว้ที่เป็นโหมด GPS นะครับขึ้นมาที่โหมด GPS ครับแล้วรอดูสถานะตรงนี้นะครับมันจะต้องเป็นสีเขียวครับผมถ้ามันจับ GPS ได้ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพราะตรงนี้มันจับไม่ได้มันต้องอยู่ข้างนอกนะครับพออยู่ข้างนอกมันก็รอสักพักนึงให้มันเป็นสีเขียวนะครับแล้วไอ้ GPS พร้อมทำงานระบบ GPS พร้อมทำงานแล้วนะครับถึง GPS ไม่ทำงานเราก็บินได้นะครับในโหมด 3D เลยแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้ระบบ GPS ทำงานเราต้องให้ไฟเป็นสีเขียวนะครับฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ